ายอยู่เลยนะคะครับเดี๋ยวรอดูต่อไปว่าจะเข้ามามอบตัวไหมทีนี้จากเรื่องนี้คุณผู้ชมคะแน่นอนว่าหลายคนก็อยากจะรู้และมีคำถามว่ามันจะมีมาตรการในการเฝ้าระวังเหตุการณ์แบบนี้อย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยอย่างนี้อีกล่าสุดเขามีการประชุมกัน4ฝ่ายนะคะระหว่างตำรวจทหารและก็ยังมีสำนักงานเขตรวมไปถึงกรมการขนส่งทางบกตอนนี้ออกมาบอกแล้วว่าสั่งปิดเลยค่ะสั่งปิดวินทั้ง2ใช่ค่ะนะคะดูเรื่องนี้กันหน่อยแล้วก็ยังมีการระงับไม่ให้รถเนี่ยรถสาธารณะอย่างแท็กซี่ก็ตามไปจอดรับส่งผู้โดยสารบริเวณนั้นด้วยพันตำรวจเอกนครทองพานิพุ่มกับการสถานีตำรวจนครบาลเปิดเผยเรื่องของแนวทางการแก้ปัญหาหลังจากเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นนะคะระหว่างวินจักรยานยนต์ปากซอยสุขุมวิท103จนสุดท้ายมีผู้เสียชีวิตก็คือนายวีรวัฒน์พึ่งครุฑนะคะปัญหานี้เกิดจากการที่ทั้งสองวินนั้นแย่งลูกค้ากันเพราะว่าตรงนี้ถือว่าเป็นทำเลทองมีสถานีรถไฟฟ้า BTS มีคนใช้บริการมากวินของตัวนายประมุขวิเชียรดิลกุลเนี่ยซึ่งเป็นหัวหน้าวินอุดมสุข1เนี่ยตั้งอยู่ปากซอยอุดมสุข1เนี่ยนะคะถือว่าได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายส่วนวินอุดมสุขรุ่งเรืองหรืออุดมสุข2หน้าธนาคารไทยพาณิชย์ไม่ได้รับอนุญาตให้ตั้งขึ้นมานะคะก็แน่นอนว่าก็เลยมีปัญหากันเท่ากับว่าทั้งสองพื้นที่ก็ต้องแย่งลูกค้ากันทางด้านของพันตำรวจเอกนครบอกว่ามีการประชุมร่วมกันระหว่างตำรวจทหารสำนักงานเขตและกรมการขนส่งทางบกสุดท้ายมีมติค่ะว่าสั่งปิดวินอุดมสุขทั้งสองค่ะฝั่งปิดวินอุดมสุขสองรวมถึงระงับไม่ให้รถแท็กซี่ไปจอดรับส่งผู้โดยสารบริเวณดังกล่าวโดยทางสถานีตำรวจนครบาลบางนายังมีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าหรือสปกจราจรบริเวณจุดนี้เพื่อป้องกันไม่ให้มีเหตุทะเลาะวิวาทแบบนี้เกิดขึ้นอีกสรุปแล้ววินที่ถือว่าถ้าพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านคือวินเถื่อนถูกสั่งปิดไปนะคะไอ้ส่วนที่อยู่หน้าบริเวณซอยอุดมสุข2เหตุการณ์ครั้งนี้ค่ะจากการประชุมการพันธุ์บริเวณนครบอกด้วยว่าเดี๋ยวจะมีการสอดส่องไม่ให้มีผู้มาใช้จุดนี้เป็นจุดจอดรถรับส่งบริการด้วยส่วนทางกองบังคับการตำรวจนครบาล5มีการจัดอบรมชี้แจงข้อกฎหมายแล้วก็รับฟังปัญหาของวินรับจ้างในพื้นที่พร้อมกัน3แห่งกลุ่มแรกจะเป็นกลุ่มวินในพื้นที่สน.บางนาแล้วก็ยังมีสน.พระโขนงสน.คลองตันจะมีการจัดอบรมพูดคุยกันที่โรงเรียนพาณิชยการบางนานะคะก็มีกลุ่มคนขับวินเนี่ยเข้าร่วมประมาณ300คนกลุ่มที่2จะเป็นวินในพื้นที่สน.ลุมพินีสน.ทองหล่อสน.ท่าเรือมีวินรับจ้างเข้าร่วมอบรม250คนกลุ่มที่3เป็นกลุ่มในพื้นที่สน.ทุ่งมหาเทศสน.บางพงพาสน.วัดพระยาไกรมีวินรับจ้างเข้าร่วมอบรมจะอบรมกันที่วัดด่านถนนพระราม3 300คนถ้าพูดถึงผู้ว่าแล้วนะคะทางด้านของผู้ว่าที่ก็ต้องเดี๋ยวก็ต้องดูเรื่องของเครนด้วยใช่ไหมนะแล้วก็มาดูเรื่องนี้ก็บอกถึงแนวทางการแก้ปัญหาในเรื่องของวินรับจ้างตีกันนะคะในพื้นที่กรุงเทพบอกว่ามีการพิจารณาจัดตั้งวินรถจักรยานยนต์จะดำเนินการในรูปแบบคณะกรรมการประกอบไปด้วยหลายส่วนไม่ว่าจะเป็นกรมการขนส่งทางบกตำรวจทหารกรุงเทพซึ่งสำนักงานเขตเพียงฝ่ายเดียวเนี่ยไม่สามารถที่จะอนุญาตให้มีการจัดตั้งวินได้แต่ในการตรวจสอบผู้ขับขี่ว่ามีชื่อตรงตามทะเบียนที่ขึ้นไว้หรือไม่กำชับทางเขตให้เข้มงวดออกตรวจสอบตลอดเวลาเดี๋ยวจะมีการลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ขับขี่แต่ละคนด้วยนะคะว่ามีชื่อตรงตามที่ขึ้นทะเบียนไว้หรือไม่โดยไม่สามารถที่จะให้คนอื่นมาขับขี่แทนได้ถ้าดิฉันเป็นคนลงทะเบียนไว้จะให้คุณทินมาขับขี่แทนทำไม่ได้นะ เขาบอกเขาจะตรวจสอบทุกวันยอมรับว่าพื้นที่กรุงเทพมีวินรับจ้างกว่า 5,400 วินบางครั้งมันตรวจสอบไม่ทั่วถึงอาจจะมีการลักลอบเปลี่ยนคนมาขับขี่แทนทำให้ไม่รู้จึงออกคำสั่งให้ทุกสำนักงานเขตเข้มงวดนับจากนี้ไปค่ะส่วนการรื้อระเบียบการพิจารณากำหนดจุดตั้งวินเนี่ยรับจ้างเขาบอกว่าจะมีการรื้อระเบียบขึ้นมาใหม่หรือไม่ตรงนี้เขาบอกว่าเพื่อไม่ให้เป็นปัญหาในการแย่งผู้โดยสารท่านผู้ว่าบอกแบบนี้ว่าเรื่องนี้เดี๋ยวคณะกรรมการพิจารณาอนุญาตจัดตั้งวินรับจ้างจะมีการประชุมร่วมกันก่อนเพราะกทม.ไม่สามารถที่จะกำหนดเรื่องนี้ได้ฝ่ายเดียวล่าสุดมอบหมายให้สำนักงานเขตหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเชิญประชุมทบทวนพิจารณาเรื่องนี้แล้วค่ะเดี๋ยวจะมีการลงพื้นที่เขาบอกเขาจะตรวจสอบกันทุกวันเลยนะจะตรวจสอบ